สบายดี LT Vision ปี65โอกาสทองของกาแฟลาวที่ราบสูงบริเวณเป็นเขตภูเขาไฟในแขวงภาคใต้ของสปป.ลาวมีชื่อเสียงในการปลูกกาแฟข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลสารสนเทศการค้าสปป.ลาวกรมการนำเข้าและส่งออกกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้ระบุครับว่าในปีที่ผ่านมาสปป.ลาวได้ส่งออกกาแฟที่ยังไม่ได้มีการแปรรูปมูลค่ากว่า86ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยส่วนมากครับเป็นการส่งออกกาแฟผ่านสมาคมกาแฟลาวคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า71ล้านดอลลาร์สหรัฐจำนวน 3,102.5 ตันประกอบด้วยอาราบิก้า 22,182.01 ตันกาแฟโรบัสต้า 5,230.54 ตันกาแฟเอ็กเซลซ่า 223.4 ตันกาแฟคั่ว 386.24 ตันกาแฟปรุงสำเร็จ 2,101.17 ตันและกาแฟสำเร็จรูป 44.14 ตันโดยส่งออกไป5ประเทศได้แก่เวียดนามจำนวน 15,834.07 ตันมูลค่า 32,287,523.37 ดอลลาร์สหรัฐประเทศไทย 6,503.95 ตันมูลค่า 26,908,828.32 ดอลลาร์สหรัฐเยอรมนี 1,297.01 ตันมูลค่า 3,621,393.89 ดอลลาร์สหรัฐเบลเยียม 907.20 ตันมูลค่า 2,682,288 ดอลลาร์สหรัฐและไต้หวัน 413.43 ตันมูลค่า 889,122.5 ดอลลาร์สหรัฐแม้ว่าที่ผ่านมากาแฟจะเป็นสินค้าส่งออกหลักของสปป.ลาวที่ได้รับความนิยมในตลาดโลกเพิ่มขึ้นมากและสร้างรายได้ให้เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟแต่การผลิตกาแฟลาวมีแนวโน้มลดลงครับทั้งนี้นายศรีสนุกศรีสมบัติประธานที่ปรึกษาสมาคมกาแฟลาวและผู้ก่อตั้งศรีนุกจำกัดคาดการว่าในปี2565การเก็บเกี่ยวผลผลิตจะลดลงจากปี2564ร้อยละ30การส่งออกกาแฟลาวผ่านสมาคมกาแฟลาวจะลดลงเหลือ 20,000 ตันเนื่องจากความผันผวนของราคากาแฟในตลาดโลกประกอบกับในช่วง10ปีที่ผ่านมาเกษตรกรประสบปัญหาราคากาแฟตกต่ำรวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและแมลงศัตรูพืชจึงหันไปปลูกพืชชนิดอื่นทดแทนเช่นมันสำปะหลังและยางพาราที่ใช้เวลาในการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่สั้นกว่าอย่างไรก็ดีครับในปี2565เป็นปีทองของกาแฟลาวที่เริ่มมีชื่อเสียงเป็นที่จับตามองของตลาดกาแฟโลกและได้รับการยอมรับในระดับสากลมากขึ้นโดยปัจจุบันครับราคากาแฟโรบัสต้าที่ผลิตในสปป.ลาวเพิ่มขึ้นร้อยละ65เนื่องจากผู้ผลิตกาแฟในหลายประเทศทั่วโลกไม่สามารถผลิตกาแฟได้ตามปกติในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19และได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศแล้วพบกับ LT Vision ได้ใหม่ในมื้อหน้าสบายดี